ผมและเพื่อนจะมาแข่งกันอดนอน24ชั่วโมงเวลาการแข่งขันนั่นก็คือ7โมงเช้าใครอดนอนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้จะต้องไปทำความดีไปทำบุญที่วัด1วันครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันโลดเตรียมตัวได้ไหมเดี๋ยวเรามาล้างกันโลดวันนี้ต้องขึ้นแพ้No, เดี๋ยวกูว่ากูจะไปล้างหน้าออกกำลังกายตอนเช้าบ้าโลแลนเดี๋ยวกูจะตัดคลิปเฮ้ยไม่มีคลิปลงบ้าโลวางสายแม่งเลยครับทุกคนบ้าโลวางสายเอาละตอนนี้ก็ได้เริ่มชาเลนจ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างหน้าแล้วก็ไปออกกำลังกายกันทุกคนตอนนี้เวลา 7:21 นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะอดนอนไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับผมนี่ฟิล์มพวาผมแล้วทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำแล้วหน้าไปฟันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็อาบน้ำสระผมแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเป่าผมให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ไปหาอะไรกินข้างนอกวันนี้จะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับตอนนี้8:04นาทีครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินฉากันกินตอนเช้านะครับจะมีคาเฟอีนในการตื่นตัวทั้งวันชาที่ผมกินมันจะเป็นชาอะไรเนี่ยชามาเตนะครับของชาวอเมริกาใต้คืนนี้ใช่ไหมเราจะอดหลับอดนอนให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมวางแผนไว้ว่าเราจะต้องไปซื้อพวก energy drink แล้วก็พยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะปกติผมตื่นประมาณ9:00-10:00นะครับแต่นี้ล่อมา7:00เช้าจะต้องไปออกกำลังกายต่อแล้วครับผมขออนุญาตกินชาต่อสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปเริ่มออกกำลังกายกันครับซึ่งโดยปกตินะครับผมก็จะออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้ววันนี้ผมก็จะออกหนักหน่อยนะครับเล่นหน้าอกแขนหลังหน้าท้องแล้วก็คาร์ดิโอ45นาทีโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็แต่งตัวอะไรอาบน้ำอะไรเสร็จสับมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปออกไปหาอะไรกินแทนที่ผมจะกินก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับแล้วก็ซื้อกาแฟประเด็นที่คนถ่ายนี่มันไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวผมพากให้นะครับอันนี้ก็เป็นการลงลิฟต์เดินแบบว่าระมัดระวังหลอนหน้าดูเลยนะครับสแกนอะไรเนี่ยเปิดลิฟต์ออกมาก็แอบตกใจนะครับเพราะว่าน่าจะหลอนหน้าดูลงมาแล้วก็สบายชิลๆเดินเมนูที่จะกินวันนี้ก็คือข้าวหมูทอดกระเทียมหรือไม่ก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับผมน่ากินจ้าถ้าเป็นผมแล้วจะโซยทั้งล่างอ่ะโอ้โหหิวเลยครับเป็นคนพากก็พากไปหิวไปนะครับนี่หลังจากซื้อเสร็จก็วนกลับไปที่ห้องพักกันว่าแต่คนมึงถ่ายอะไรเนี่ยมึงถ่ายพื้นให้คนดูเหรอครับพี่โอเคก็ตอนนี้ผมว่าแมวผมร้องเป็นไรจังหวะความรั่วนะครับตั้งกล้องไปมาอ่ะร่วงอีกแล้วเนี่ยก็มาดูไอ้คนกินข้าวกันนะครับผมอร่อยงุบงับงุบงับงมผมปิ้งเข้าไปอร่อยจัดข้าวเหนียวตามสักเล็กน้อยเราประทานอาหารอะไรเรียบร้อยเสร็จสับหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ว่างนะครับไม่มีอะไรทำว่าจะเล่นวาโลยาวๆเลยนะครับแบบยาวๆเลยวันนี้กูต้องขึ้นแพทไม่ใช่คำหยาบไม่ดีเด็กๆดูไม่ได้ผมจะไต่แพทแล้วก็แพทแล้วก็ไดมอนด์เอเซนต์แล้วก็พอเรียนเดียเสร็จปุ๊บผมก็จะไปแข่งระดับโอลิมปิกนะครับระดับอบต.จริงๆวันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ทำงานนะทุกคนจริงๆวันนี้มันวันหยุดนะครับวันนี้วันอาทิตย์โอเคครับผมก็ขออนุญาตเล่นเกมแบบยาวๆเลยนะเจอกันซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นยิงวาลูไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ผมแรงโกแล้วครับนี่ผมให้ดูไงผมขึ้นแรงโกแล้วด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา 11:13 นาทีนะครับผมก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จวันนี้เล่นอกท้องแล้วก็คาร์ดิโอไป45นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาทำอาหารกินกันครับผมเฮ้ยของมาส่งครับทุกคนมันคือนี่เลยลีนทั้งตัวเพราะกายนายแบบคือช่วงเนี้ยผมก็หันมาออกพวกกำลังกายเยอะนะครับก็ต้องสั่งเวมาปกติผมกินของเซเว่นไงกินแล้วมันแพงครับมันตกวันละประมาณ 50-60 บาทเลยนะดูดิมาชงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมน่าจะทำวันนี้ผมคิดเมนูไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทำข้าวไก่กระเทียมสูตรครีมนะครับวันนี้ไปก่อนจึ๊บโอ้แน่นๆเช้งโหหายแล้วเละหมดเลยเรื่องเช่นเมื่อก่อนดีนะกล้องไม่เปื้อนเละชูต้องเช็ดครับนี่เละหมดหนึ่งขอเช็ดก่อนไปกินหมดแล้วครับเดี๋ยวไปทำอาหารเนี่ยไปทำอกไก่กระเทียมก็อาจจะมุมแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำ
ไก่กระเทียมกันผมก็จะมาบอกสูตรไก่กระเทียมฝีมือผมเลยนะครับขั้นตอนแรกนั่นก็คือการเอากระเทียมไปเจียวจนสุกแต่พอดีจากนั้นใส่ไก่ลงไปจากนั้นเราก็เคร่งจนไก่จนสุกเลยนะครับผมจากนั้นเราก็มาปรุงกันนะครับผมก็จะใส่ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยแค่นี้เลยครับจากนั้นก็ผัดจนได้ที่ใส่กระเทียมลงไปแล้วรับประทานได้เลยครับผมครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูข้าวหมูกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะตักข้าวใส่เรียบร้อยครับทุกคนข้าวหมูกระเทียมนะครับเดี๋ยวขอลองชิมกันข้าวหมูกระเทียมเลยเขาเรียกว่าไก่กระเทียมกินได้อร่อยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำงานแล้วตอนนี้ครับผมใช้ชีวิตมาเกือบจะ6ชั่วโมงแล้วนะครับผมเพิ่งกินข้าวออกกำลังกายเสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะเล่นเกมกับไอ้ข้นสักตาหนึ่งคือวันนี้เหมือนมันว่างอ่ะมันไม่มีอะไรทำมันชวนผมเล่นอย่างบ่อยเนี่ยตอน11โมงมันก็โทรหาผมตอนผมออกกำลังกายอยู่ไอ้ฟิล์มเล่นวาโลเปล่าแล้วมันเซียนมันบอกผมอยากเล่นได้เดี๋ยวจัดให้ตาหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อแล้วครับอัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้เวลา4โมงครึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วผมซื้อเมซอนมาแก้วหนึ่งคิดว่าจะช่วยไม่ช่วยอะไรเลยใครบอกกาแฟหาแบบใครไม่ผมก็ฟิล์มพี่จะแพ้เพราะว่ามีอยู่2คนไม่มีใครนอกจากอื่นเพราะว่าเรารักเดียวใจเดียวไม่นอกใจกันมันก็เหมือนความรักแหละครับถึงคุณจะง่วงแค่ไหนแต่ถ้าเขาทิ้งคุณก็จะหายง่วงกินมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวหาวนะครับแน่นแน่นกันเร็ว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 แต่ง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 ทำตัวบ้าๆบอๆเสร็จก็มากินข้าวผัดกันนะครับผมเมนูวันนี้ขอนำเสนอนมข้นกินข้าวตอนนี้ไม่ง่วงเลยผมไม่ง่วงเลยนะครับใช้ชีวิตมาตั้งแต่7โมงเช้าก็ตัดคลิปอันนี้ก็ลองเทคนิคใหม่ในการแบบใส่พวก CG ด้วยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเห็นไหมแบบเป็นฟอนต์แบบนี้แบบฟอนต์เท่ๆอ่ะหิวถ้าผมสั่งหมูกระทะผมจะต้องอ้วนแน่ๆเพราะฉะนั้นผมไม่สั่งครับผมจะลงไปทำอาหารกินดีกว่ากินอะไรดีนี่จะเอาไก่มาทำอะไรไม่รู้นะครับผมทำหมดนี่เลยดิโลนึงต้องหากิจกรรมทำให้เราแบบเกิดว่าถ้าเราง่วงนอนเราก็จะนอนอีกชิบหายแล้วครับทุกคนไก่แม่งติดกันผมต้องรอให้น้ำแข็งมันละลายก่อนถึงจะทำเมนูได้เดี๋ยวในระหว่างนี้ผมจะหาการ์ตูนอนิเมะซีรีส์ดูแล้วกันเราเบื่อเราว่างขนาดนี้โทรแกล้งเพื่อนดีกว่าครับลองขอยืมตังค์มันดูนี่ครับผมโทรแล้วนะลองดูดิมันจะให้ไหมหรอว่าไงมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่หอเมียมึงว่างไหมกูมีเรื่องด่วนแบบคุยสัก 2-3 นาทีมึงพอจะมีสัก500ไหมไอ้สัตว์เอ้ยมาตรงเวลาตอนนี้กูก็รอเงินเดือนออกเนี่ย เอาตรงๆเลย แต่ถ้ารอเงินเดือนออกนี้ได้ใช่ไหมได้กูได้มีอะไรฝากบอกถึงเจ้าของร้านไหมเนี่ยจะบอกว่าคิดตังค์เร็วๆหน่อยนะครับพอดีรีบใช้ตังค์ร้อนเงินครับร้อนเงินขออีกสักคนหนึ่งใครดีวะเอางี้เอาเพื่อนสนิทผมไหมไอ้จอนอันนี้เป็นคนฟิลิปปินส์ครับสัญชาติแท้อยู่ไทยมาตั้งแต่อนุบาลตอนเนี้ยไม่รู้มันจะรับไหมโหลมึงว่างเปล่ากำลังจะนอนเออว่างคุยสักประมาณ5นาทีได้ไหมพอดีแบบได้เลยเพื่อนเลยได้มาตอนเนี้ยกูอยู่ด้านนอกพอจะมีสักด้านนอก500ไหมฮะอะไรนะพอจะมีสัก500ไหม What the fuck bro กูไม่มีเลยเหรอเออตอนนี้กูจนมากอันนี้แบบจริงเลยตอนนี้กูตังค์กินข้าวกูแทบไม่มีแล้วตอนนี้กินข้าวเหนียวกับไข่ดาวเพื่อนเนี่ยแล้วมึงไม่ได้ทำงานแล้วเหรอใช่ไม่ได้ทำเลยตอนเนี้ยเงินที่เก็บไว้ก็หมดเรื่องเลยนะนี่แบบโอ้อันนี้แบบทางแตกแบบทางแตกอ่ะขอมึงมีเลขบัญชีไหมกูม
ไม่มีเลขบัญชีอ่ะกูมีแต่เวลากูโอนตังค์หรืออะไรอย่างงี้กูใช้ ATM แฟนกูเอา ATM แฟนมึงมาดิผมปิดไมค์นะตอนเนี้ยตั้งแต่เข้ารั้วมหาลัยซึ่งมันเป็นคนต่างชาติเข้าใจนะว่าการที่ยังเรียนไม่จบแล้วไปทำงานค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากมากนะผมคิดว่าเดี๋ยวผมอยากจะช่วยเพื่อนสัก500บาทเอาไปกินอะไรกันนะครับผมโอนไปเรียบร้อยแล้วโอนไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งสลิปไปทางแชทนะครับแล้วดูปฏิกิริยาเพื่อนผมกันฮัลโหลเข้าปะเข้าเออมึงเอาไปใช้เลยนะอะไรวะฮัลโหลไม่มึงอยู่มึงโทรมาหากูมึงก็ส่งเงินมาให้กูอีกไม่มึงเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรคือตอนแรกกูจะมาแกล้งเพื่อนเฉยๆขอยืม500แบบแกล้งไงแกล้งแต่กูไม่มีจริงๆไงมาเด็กกูเข้าใจเพราะมึงเป็นต่างชาติไงในการที่มึงจะหางานเนี่ยค่อนข้างยากเข้าใจยังไงเราเป็นเพื่อนกันกูอยากแบบไปเจอกันอะไรเงี้ยแบบนั้นผมมองว่าเราไปอาบน้ำกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้สภาพหน้ามันมากโอเคขอจะตัวไปอาบน้ำครับแล้วก็พร้อมกับตาที่กำลังจะปิดนะครับผมโอเคครับก็ผมคงต้องขอตัวถอนจากการแข่งขันนี้ตอนนี้เวลา5:28 นะครับผมจะบอกทุกคนว่าผมไม่ไหวแล้วนะครับสุดๆของผมแล้วจริงๆผมไม่ไหวแล้วผมต้องขอถอนออกจากการแข่งขันนี้จริงๆก็ต้องไปรอลุ้นเอาว่าไอซีมันหลับหรือยังนะครับถ้าไม่หลับก็ตามนั้นทำบุญก็ไม่ได้แย่ก็ได้บุญนะครับก็ไม่ได้ถือว่าร้ายแรงอะไรมากทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1:46 แล้วนะครับผมสันนิษฐานไว้ว่าไอ้คนจะต้องนอนแล้วแน่นอน 100% นะครับและตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมว่าผมชนะชัวร์ๆครับผมว่าไอ้คนน่าจะนอนไอ้คนน่าจะแบบว่าสลบก่อนผมอะชัวร์ๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปผลคะแนนกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้านอนก่อนครับผมและผู้ชนะมันจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือผมนั่นเองครับผมนอน1:00กว่าส่วนไอ้คนนอนเพียงแค่5:30ผู้แพ้นั่นก็คือไอ้คนจะต้องไปทำบุญที่วัดครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตามบทลงโทษนะนี่ผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบวกหกน้อยนะครับอยู่ในพื้นที่แถวคอนโดผมนะครับก็เลยแวะมานี่ผมเห็นมีบริจาคอันนี้นี่ผู้ร่วมบริจาคกองทุนคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับนี่ครับบริจาคตอนนี้ผมมีงบอยู่แค่มีนบอยู่ประมาณ300บาทนะครับผมก็จอดเงียบเรียบร้อยกดโทรมาช่างง่ายแสนง่ายนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยผมก็ต้องรีบไปตัดคลิปต่อนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอคลิปหน้า Thank you.